เหตุการณ์ความรุนแรงซึ่งนำมาสู่ความสูญเสียนั้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยหลักเป็นเพราะอาวุธปืนหาซื้อง่ายและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายกันหรือไม่ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องมีมาตรการในการเข้มงวดของสถานที่ทุกแห่งทั้งสถานบริการสถานบันเทิงเพราะมีการรวมกลุ่มและมีอัตราเสี่ยงที่จะเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นอย่างเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวสร้างความสลดใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมากเพราะเป็นอาวุธปืนสงครามอีกทั้งยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอีกด้วยต่อมาในวันที่8สิงหาคมก็เกิดเหตุการณ์ดวลปืนสนั่นระหว่างศึก2โรงน้ำแข็งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายและล่าสุด12สิงหาคมเกิดเหตุสลดขึ้นอีกครั้งที่จังหวัดยะลาซึ่งเป็นทหารพรานใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงหน้าผับดังทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งตำรวจก็ตามรวบได้ทันควันสำนักข่าว INN ได้สัมภาษณ์พิเศษนายวีรพันธ์ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ระบุว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างไม่ขาดสายดังนั้นจากเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นส่งผลให้ทางจังหวัดได้บูรณาการร่วมกันทั้งตำรวจฝ่ายปกครองซึ่งจะจัดให้มีการอบรมพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการทำข้อตกลงหรือ MOU เพื่อป้องกันเหตุอันตรายโดยเน้นย้ำในเรื่องการพกพาอาวุธปืนเนื่องจากนอกจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐแล้วก็ยังมีการในแต่ละพื้นที่รวมถึงกำลังพลหน่วยงานต่างๆและผู้มีอิทธิพลที่มักจะพกอาวุธปืนอีกทั้งยังพบว่าในกลุ่มดังกล่าวมีทั้งที่ครอบครองอย่างถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายด้วยซึ่งทางจังหวัดจึงสั่งห้ามพกอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการพกติดตัวหรือพกไว้ในยานพาหนะต่างๆเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นประกอบกับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านสกัดตรวจค้นเป็นระยะและส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจตามสถานที่ต่างๆที่มีการจำหน่ายสุราอาหารของมึนเมาเพราะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความยับยั้งชั่งใจในสถานการณ์ดังกล่าวเป็นต้นเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวจึงต้องมีความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยทางจังหวัดนั้นได้ตั้งสมมติฐานเป็นศูนย์และจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสายข่าวในพื้นที่เป็นจำนวนมากจึงมีข้อมูลเบื้องต้นในกลุ่มที่เป็นคู่อริกันโดยหากทราบว่าเกิดการปะทะหรือมีการใช้อาวุธเกิดขึ้นก็จะมีการเชิญมาพูดคุยขอความร่วมมือกันต่อไปอย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุการณ์สุดสลดต่อเนื่องนั้นล่าสุดตามสถานบันเทิงในภาคภูธรก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจรายอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องของการตรวจค้นอาวุธปืนตรวจสอบประตูทางออกหนีไฟเวลาปิดเวลาเปิดของร้านเพื่อป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด